สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับหุ้นนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับหุ้นนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือ2ข่าวนะซึ่งเป็นข่าวที่เพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับก็คือกรณีหุ้น PTT นะครับมีการแจ้งถึงอุบัติเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลนะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งหุ้น PTT นะครับก็มีการระบุเอาไว้ว่าในช่วงเวลาประมาณ 13:00 นหรือว่าบ่ายโมงนะครับของวันที่22ตุลาคม2563ได้เกิดอุบัติเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและเกิดไฟไหม้ตรงถนนเทพราชลาดกระบังอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามมาตรฐานนะครับซึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะครับทางหุ้น PTT ก็มีการระบุเอาไว้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของหุ้น PTT แต่อย่างใดด้วยความที่ยอดผู้ใช้แก๊สธรรมชาติค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งทางหุ้น PTT เองก็สามารถที่จะสรรหาแก๊สธรรมชาติมาทดแทนได้อย่างไรก็ดีนะครับตามข่าวที่ผมเข้าไปอ่านนะก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับ3รายแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งทางหุ้นPTT เองก็มีการระบุเอาไว้ว่าจะมีการชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็มองว่าในเรื่องของผลประกอบการของหุ้น PTT เองนะครับก็น่าจะเป็นตามที่เขาระบุเอาไว้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของตัวบริษัทนะครับด้วยความที่รายได้ที่มาจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับทาง PTT เนี่ยก็สามารถที่จะสรรหาแก๊สเหล่านี้มาเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการได้อยู่นะครับซึ่งทั้งนี้ค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายหรือว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความเสี่ยงแล้วก็รวมไปถึงการจ่ายค่าชดเชยต่างๆนะครับให้กับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามนะครับมันก็น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับหุ้น PTT นะแล้วก็แนวโน้มของราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นขาลงด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าราคาของหุ้น PTT นะครับมีโอกาสที่จะหลุดตรง30บาทลงไปได้นะครับแต่ว่าจะหลุดลงไปถึงประมาณไหนนั้นอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้อย่างที่บอกครับราคาของหุ้น PTT เองก็ยังอยู่ในช่วงขาลงด้วยนะครับซึ่งถ้าเจอข่าวอันนี้เข้าไปด้วยแน่นอนว่าราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะครับก็ต้องพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่สนใจในหุ้น PTT นะครับส่วนสำหรับตัวผมเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจและก็เป็นห่วงต่อญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นข่าวที่เพื่อนๆให้ความสนใจกันเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับก็มีการแชทเข้ามาถามส่วนตัวแล้วก็มีการคอมเมนต์ถามด้วยนะครับนั่นก็คือข่าวผู้บริหารอิชิตันหรือว่าหุ้นอิชินะครับถูกก.ล.ต.ปรับเงินจำนวน33ล้านบาทนะครับแล้วก็สั่งห้ามเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอิชิตันด้วยเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีข้อมูลสำคัญของตัวบริษัทนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นออกมาในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับช่วงเวลานั้นนะครับก็คือในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาปี2560นะครับไม่ใช่ปีนี้นะตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็แชทมาถามผมเขานึกว่าเป็นของเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่ราคาของหุ้นอิชิตันเนี่ยมีการปรับตัวลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ถามกันเข้ามาแต่พอผมเข้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่าเป็นเรื่องของเมื่อประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในช่วงไตรมาส4ปี59นะครับหุ้นอิชิตันก็ต้องเผชิญกับการขาดทุนซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่ 55.34 ล้านบาทก็เลยมีผลทำให้ราคาของหุ้นอิชิตันนั้นมีการปรับตัวลงมานะครับก่อนที่ในช่วงไตรมาส1ปี60ราคาหุ้นนะครับก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมา
ซึ่งในไตรมาส1ปี60เนี่ยหุ้นอิชิตันมีกำไรนะครับตอนที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี60ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของไตรมาส1นั่นเองพอหลังจากไตรมาส1นะครับราคาหุ้นก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาอีกครั้งนึงแล้วก็สร้างนิวโลลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงบการเงินของหุ้นอิชิตันในช่วงปี2560นะครับเราก็จะพบว่าในช่วงปี2560เนี่ยหุ้นอิชิตันก็ยังมีกำไรอยู่นะครับซึ่งเขาก็มีกำไรในปี60เนี่ยอยู่ที่ 315.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่24สตางค์ต่อหุ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับกำไรในปี60เนี่ยก็ลดลงมาจากของปี59 14.49% นะครับซึ่งกำไรในปี59เนี่ยอยู่ที่ 368.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ28สตางค์ต่อหุ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับทางหุ้นอิชิตันก็มีการออกมาชี้แจงแล้วก็มีการออกมารับผิดชอบในส่วนเหล่านี้นะครับก็คือทางผู้บริหารก็มีการลาออกด้วยแต่ว่าทางหุ้นอิชิตันนะครับก็ได้มีการแย้งออกมาว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวมานั้นนะครับไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปหาดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้มาอ่านได้นะในข่าวของหุ้นอิชิตันนะครับคือเข้าไปในงบการเงินของหุ้นอิชิตันนะครับแล้วก็กดไปที่ข่าวของเขาอ่ะมันก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับการลาออกอยู่นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดอ่านได้นะเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านดูละกันนะครับว่าหุ้นอิชิตันนั้นมีการชี้แจงยังไงบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในปีนี้งบการเงินของหุ้นอิชิตันนั้นก็ออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใน2ไตรมาสที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เขาคาดการเอาไว้ว่าในช่วงไตรมาส3นะครับหุ้นอิชิตันเองก็น่าจะมีงบการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เขาออกมานะเพราะฉะนั้นข่าวที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นอิชิตันอย่างแน่นอนนะครับณปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มราคาของหุ้นอิชิตันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อลงมาสัมผัสตรงเส้น MA 75วันแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าตรงเส้น MA 75วันก็น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งณตอนนี้ราคาหุ้นก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับหลังจากที่งบการเงินในไตรมาส3ปี63ของหุ้นอิชิตันนั้นออกมานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับราคาของหุ้นอิชิตันณตอนนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับด้วยความที่ราคากับเส้นไอซ์ไซเนี่ยมันเริ่มมีการขัดแย้งกันแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า PE กับค่า PBV ณปัจจุบันของหุ้นอิชิตันณตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับเราอาจจะต้องดูตรงนี้ให้ดีๆนะถ้าเราจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นอิชิตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็มี2ข่าวให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับในวันหยุดแบบนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ